ฮัลโหลสวัสดีค่ะกลับมาเจอกันอีกแล้วค่ะกับจอซี่เบอร์รี่นะคะแล้วก็สำหรับคลิปวันนี้นะคะทุกคนก็จะเห็นว่าแบบเฮ้ยมุมกล้องพี่จอยเนี่ยก็จะมีความแบบแปลกไปนิดนึงเพราะว่าท่าดาววันนี้เรามีความแบบว่าเฉียงมานิดนึงค่ะเพื่อที่จะได้อวดชั้นวางกระเป๋านั่นเองค่ะซึ่งต้องบอกก่อนว่าทุกครั้งที่เวลาพี่จอยแบบอาจจะทำคลิปหรือว่าลงรูปอะไรเงี้ยที่แบบว่ามีการติดชั้นวางข้างหลังเนี่ยทุกคนก็จะแบบว่ามีการถามกันเข้ามาตลอดนะว่าเออมันคืออะไรยังไงซื้อจากไหนนั่นนู่นเนี่ยนะคะก็สำหรับคลิปนี้นะพี่จอยก็จะมาทำการเปิดกรุชั้นวางให้กับเพื่อนๆได้ดูกันนะคะว่าเป็นอะไรยังไงนะจ๊ะซึ่งชั้นวางข้างหลังนี้นะคะก็จริงๆพี่จอยได้มาเป็นระยะเวลาน่าจะเกิน1ปีแล้วนะคะทุกคนก็ค่อนข้างที่จะต้องแบบว่าดูแลรักษากันนิดนึงแล้วก็จริงๆอย่างที่เพื่อนๆเห็นข้างหลังตรงนี้ก็คือพี่จอยแบบว่ามีการวางกระเป๋าโดยที่แบบไม่ต้องใส่กล่องหรือว่าถุงผ้าหรืออะไรเลยนะคะเพราะว่าจริงๆแล้ววิธีการดูแลกระเป๋าที่ดีที่สุดเนี่ยก็คือการที่เอาน้องเนี่ยออกมาผึ่งให้โดนอากาศแบบนี้นั่นเองค่ะเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราเก็บไว้ในถุงผ้าหรือว่าเก็บไว้ในกล่องเนี่ยมีโอกาสที่ตัวกระเป๋าเนี่ยจะมีความชื้นแล้วก็ทำให้กระเป๋าเสียหายได้นั่นเองค่ะแล้วก็อีกหนึ่งสิ่งที่สำคัญมากๆคือการที่เราจะต้องดูแลกระเป๋าโดยการเช็ดแล้วก็ปัดฝุ่นค่ะไม่ให้ตัวกระเป๋าเนี่ยมีฝุ่นมาเกาะเนื่องจากว่าตอนนี้คือเราไม่ได้เอาใส่ไว้ในถุงผ้าแล้วใช่ไหมคะซึ่งจริงๆวิธีการทำความสะอาดกระเป๋าเนี่ยพี่จอยก็จะแนะนำว่าเบื้องต้นเนี่ยเราสามารถที่จะใช้พวกผ้าที่เป็นแบบไมโครไฟเบอร์อย่างนี้เนี่ยจะเป็นผ้าของ Chanel นะคะก็จะเป็นผ้าที่มีความนิ่มๆแบบนี้หรือว่าเราจะหาซื้อตามท้องตลาดก็ได้นะคะในการที่จะแบบว่าเช็ดทำความสะอาดตัวกระเป๋าคือจะต้องไม่มีฝุ่นนะคะแล้วก็เราจะต้องทำความสะอาดอยู่เป็นประจำนั่นเองนะคะก็ไหนๆก็พูดถึงเรื่องของการทำความสะอาดนะคะวันนี้พี่จอยขอแนะนำไอเทมตัวหนึ่งที่พี่จอยเพิ่งได้มาลองใช้ในช่วงนี้แล้วโดยส่วนตัวนะมีความรู้สึกว่าแบบมันเวิร์กมากคือมันดีมากแล้วก็อยากจะมาแนะนำให้กับเพื่อนๆได้รู้จักกันนะคะทาดาขออนุญาตยกเฉพาะกล่องขึ้นมานะทุกคนคือจะบอกว่าน้องหนักมากแล้วก็ใหญ่มากๆเลยนะคะตัวนี้เลยนะคะนี่คือแพ็กเกจของเขาหน้าตาประมาณนี้นะคะสิ่งนี้คือ Roborock S7 Plus นั่นเองนะคะเขาก็จะเป็นหุ่นยนต์ดูดฝุ่นถูพื้นอัจฉริยะที่มาพร้อมกับอุปกรณ์เสริมแท่นเก็บฝุ่นอัตโนมัติ Roborock ค่ะก็สามารถใช้งานร่วมกันเพื่อประสิทธิภาพในการทำงานนะคะซึ่งตัวหุ่นยนต์ดูดฝุ่นถูพื้นอัจฉริยะ Roborock S7 เนี่ยเขาก็จะมีเทคโนโลยี Sonic Mopping นะคะเป็นการสั่นเทือนของฟังก์ชันใหม่ระดับโลกที่ไม่เคยมีมาก่อนนั่นเองนะคะคือจะมีการสั่นสะเทือนของฟังก์ชันถูได้มากถึง 3,000 ครั้งต่อนาทีเลยค่ะและก็เขาก็จะมีเทคโนโลยีออโต้ลิฟติ้งเป็นการยกหรือกดลงของฟังก์ชันถูให้มีการเพิ่มแรงกดไปที่พื้นมากถึง600กรัมค่ะมีเทคโนโลยีอัลตราโซนิกเซนเซอร์ตรวจจับพื้นพรมได้อย่างรวดเร็วและแม่นยำทำให้หุ่นยนต์ยกตัวผ้าถูขึ้นและก็ไม่ทำให้พรมของเราเปียกนั่นเองนะจ๊ะเขาจะใช้วิธีการดูดฝุ่นทำความสะอาดอย่างเดียวบนพรมนะคะก็คือจะไม่มีการถูเพราะฉะนั้นเนี่ยพรมของเราก็จะไม่เปียกนั่นเองนะจ๊ะนอกจากนี้นะคะหุ่นยนต์ดูดฝุ่นถูพื้นอัจฉริยะ Roborock S7 เนี่ยเขาก็ได้รับการยืนยันจาก Amic Health Group เรียบร้อยนะคะว่าสามารถขจัดแบคทีเรียและสารก่อภูมิแพ้ได้มากถึง99.9% เลยค่ะทุกคนซึ่งเขาก็จะใช้เทคโนโลยีไวบาไรส์นั่นเองนะจ๊ะทั้งตัวหุ่นยนต์และก็แท่งเก็บฝุ่นสามารถตั้งค่าการทำงานและดูเส้นทางการทำงานแบบเรียลไทม์ได้ผ่านแอปพลิเคชัน Roborock นั่นเองนะคะอย่างเช่นเวลาที่เราแบบว่าวันนี้อาจจะยุ่งอะไรเงี้ยก็อาจจะออกไปข้างนอกอะไรเงี้ยเราสามารถเข้าแอปพลิเคชันค่ะแล้วก็ตั้งค่าการทำงานผ่านแอปพลิเคชันได้เลยนะคะก็เป็นอะไรที่ง่ายแล้วก็สะดวกมากๆเลยค่ะส่วนแท่นเก็บฝุ่นอัตโนมัติ Roborock สามารถดูดฝุ่นเก็บฝุ่นอัตโนมัติจากกล่องเก็บฝุ่นของหุ่นยนต์หลังทำงานเสร็จได้เลยนะคะก็คือหลังจากที่เขาทำงานเสร็จแล้วดูดฝุ่นแล้วก็ถูพื้นเสร็จนะคะเขาก็จะกลับไปยังแท่นเก็บฝุ่นอัตโนมัติโดยที่เราไม่ต้องทำอะไรเลยนะคะคือมันสะดวกมากทุกคนแล้วก็หลังจากพอเขาไปสู่แท่นเก็บฝุ่นแล้วเนี่ยเขาก็จะดูดฝุ่นจากตัวหุ่นยนต์นะคะเข้าสู่แท่นโดยอัตโนมัติเลยนะคะเป็นอะไรที่ตอบโจทย์แล้วก็เหมาะกับสาวสมัยใหม่อย่างเรามากๆเลยค่ะตัวนี้นะคะเขาก็จะเป็นเครื่องแรกในโลกที่ได้รับการรับรองจากทูฟไฮแลนด์ทั้ง2อย่างเลยค่ะว่าพลังแรงอยู่คงที่และปราศจากสารก่อภูมิแพ้นั่นเองจ้าChargingFDA Dustbin
าของตัว Roborock S7 Plus นะคะก็จะอยู่ที่ 33,900 บาทค่ะอันนี้ก็จะเป็นราคาโปรโมชั่นนั่นเองนะคะจากปกติ 69,000 บาทนั่นเองนะคะก็จะประกอบไปด้วยหุ่นยนต์ดูดฝุ่นถูพื้นอัจฉริยะ Roborock S7 และแท่นเก็บฝุ่นอัตโนมัติ Roborock นั่นเองจ้ะบอกเลยนะคะว่าตัวนี้เนี่ยเป็นอะไรที่โดยส่วนตัวแล้วพี่จอยรู้สึกว่าแบบว้าวกับการทำงานของเขามากจริงๆคือถ้าเกิดว่าเราทำความสะอาดบ้านด้วยตัวเองอะไรเงี้ยต้องบอกเลยว่าไม่สามารถที่จะทำความสะอาดได้ดีเท่าตัวหุ่นยนต์ตัวนี้นะคะสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่อยากจะหามาลองใช้บ้างนะคะเดี๋ยวพี่จอยจะใส่ข้อมูลนะคะแล้วก็ช่องทางการจำหน่ายไว้ให้ตรงนี้เลยนะคะก็ตามไปซื้อมาลองใช้กันได้เลยเพราะว่าโดยส่วนตัวแล้วพี่จอยใช้แล้วเรารู้สึกว่าแบบมันเวิร์กแล้วมันก็ตอบโจทย์การใช้งานของเรามากมากเลยนะคะโอเคค่ะตอนนี้ค่ะเราก็พูดถึงการดูแลแล้วก็ทำความสะอาดน้องกระเป๋าเรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้ห้องเราก็แบบว่าสะอาดพร้อมที่เราจะมา close ทัวร์กันแล้วนะคะทุกคนก็เดี๋ยวพี่จอยจะพาเพื่อนๆมาดูกันทีละใบเลยค่ะว่ามีอะไรบ้างก็คลิปนี้ถือว่าเป็นการเปิดกลุ่มกระเป๋าไปด้วยในตัวเนาะเหมือนกับเป็นการอัปเดตอะไรประมาณนี้นะจ๊ะโอเคค่ะทุกคนเราก็จะเริ่มจากข้างบนเลยค่ะแผ่นกล้องขึ้นไปข้างบนก็จะเจอกับตัวกล่องนั่นเองนะคะก็จะมีตั้งแต่ Chanel Dior Fendi Louis Vuitton แล้วก็มี Chanel อีกข้างหลังนู้นก็จะเป็นถุงของ Louis Vuitton ช่วงประมาณเทศกาลเมื่อปี2ปีที่แล้วนั่นเองค่ะพี่จอยก็จะเก็บไว้ข้างบนหมดเลยนะคะจริงๆข้างหลังเนี่ยก็จะมีกล่องของ Prada อีกนะคะก็กรุบกริบบางส่วนนั่นเองนะจ๊ะแล้วก็ถ้าสังเกตดูเนี่ยเพื่อนๆจะเห็นว่าถ้าดูการวางกระเป๋านะคะจริงๆพี่จอยก็วางแบบมั่วๆนิดนึงเนาะแต่ว่าเราก็จะมีวิธีการก็คือชั้นที่อยู่ข้างบนเนี่ยถ้าเทียบกับข้างล่างนะคะข้างล่างก็จะเป็นใบที่ขนาดใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นนะคะแล้วก็ข้างบนเนี่ยก็จะเป็นไซส์กระเป๋าที่แบบเล็กที่สุดนั่นเองเนาะก็เรามาเริ่มจากใบแรกนะคะอันนี้ก็จะเป็นโคลเอนะคะโคลเอใบนี้บอกเลยว่าแทบจะไม่ค่อยได้ใช้งานเลยเนาะเดี๋ยวพี่จอยซูมให้ดูใกล้ๆคือก็พยายามแบบอยากจะขายน้องนะแต่ว่ายังไม่มีใครสนใจอยากจะซื้อถ้าเกิดว่าใครสนใจอ่ะใบนี้พี่จอยปล่อยนะคะแต่ว่าใบอื่นยังไม่ปล่อยนะก็ทักมาสอบถามก็ได้นะจ๊ะถัดไปนะคะทุกคนเราก็จะเจอกับโค้ชนั่นเองนะคะซึ่งใบนี้ลืมทำคลิปตอนแรกว่าจะทำคลิปรีวิวแต่ว่าใครอยากให้ทำคลิปรีวิวก็คอมเมนต์มาบอกกันได้นะคะแล้วก็ข้างๆก็จะมีน้องชาแนลสีชมพูนั่นเองนะจ๊ะต่อมาเลยค่ะเราก็จะเจอกับหลุยส์วิตตองแล้วก็โบเทก้านะคะใบนี้คือแบบชอบมากเพราะแบบหนังเขาจะมีความนุ่มแล้วก็สมูทแล้วก็กลิ่นหอมมากต้องบอกว่าโบเทก้าเนี่ยเป็นกระเป๋าที่กลิ่นหอมที่สุดในคอลเลกชันพี่จอยเลยนะจ๊ะต่อมาค่ะก็จะเป็นLady Diana นะคะใช่หรอ Lady Dior ค่ะ Lady Dior นะคะก็เป็นสีชมพู Pearly แบบนี้นะคะน่ารักมากเป็นกระเป๋าที่หนึ่งใน My Favorite เลยนะคะก็ข้างๆอันนี้จะวางคู่กับเป็นกรอบรูปจากทาง Laura Mercier นั่นเองนะจ๊ะนี่แพลนมาตรงนี้เราก็จะเจอกับ Chanel อีกแล้วนะคะใบนี้จะเป็นกระเป๋าวินเทจนะคะเคยทำคลิปรีวิวแล้วก็สามารถย้อนกลับไปดูได้เลยนะคะเป็นอีกหนึ่งใบที่พี่จอยเฟเวอริตมากแล้วก็ตามหามานานนะคะพอเจอก็คือแบบว่าปั้วเลยนั่นเองนะคะแล้วก็ใบนี้ก็จะเป็น Chanel Mini นะคะก็ได้มาเมื่อประมาณช่วงต้นปีที่ผ่านมานะคะก็น่าจะเกือบ1ปีแล้วนะต่อไปค่ะเราก็จะเจอกับ Shark Mousse นะคะไม่รู้ออกเสียงถูกหรือเปล่านะคะก็จะเป็นใบเล็กๆแบบนี้นะคะอันนี้ก็ไม่ค่อยได้รีวิวเนาะแต่พี่จอยจะบอกอย่างหนึ่งว่า Shark Mousse เนี่ยโดยส่วนตัวนะคือพี่จอยมีแค่ใบเดียวเรารู้สึกว่าหนังเขาไม่ค่อยมีคุณภาพเท่าไหร่เห็นปะตรงเนี้ยหนังจะถลอกนะคะแล้วก็ตรงที่เป็นตัวหนังสือเนี่ยเขาจะมีความแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเหมือนสีมันลอกอะค่ะทุกคนสีทองๆเนี่ยมันมีหลุดลอกออกไปนะคะก็โดยส่วนตัวแล้วรู้สึกว่าคุณภาพอาจจะไม่ได้ดีมากแต่ว่าด้วยราคาของเขาเนี่ยอยู่ที่หมื่นกว่าไม่ถึง 20,000 ค่ะก็ถือว่าโอเคนะเหมาะกับราคาอยู่นะจ๊ะแล้วก็ใบนี้ก็จะเป็นโบเทก้าเวเนต้าอีกหนึ่งใบที่ได้มาเมื่อกลางปีนี้นั่นเองนะจ๊ะเดี๋ยวเราลงมากันเลยนะคะตรงนี้นะจ๊ะก็จะเจอกับสุวิมลนั่นเองนะคะใบนี้ก็ไม่ค่อยได้ถือเหมือนกันนะทุกคนแต่ว่าพี่จอยชอบดีไซน์เขามากคือมันมีความเล็กแล้วก็น่ารัก
มากๆเลยนะคะเอาไว้ถือแบบเท่ๆอะไรเงี้ยก็สวยนะจ๊ะแล้วก็อันนี้จะเป็นลายงูแล้วก็เป็นหนังงูเลยนะคะต่อไปข้างๆน้องคนนี้ก็จะเป็นเฟนดีนั่นเองนะคะก็จะเป็นพิกาบูนั่นเองนะคะอันนี้ก็มีรีวิวแล้วนะจ๊ะใครสนใจก็ย้อนหาดูคลิปรีวิวได้เลยแล้วก็เราก็จะมีใบนี้ใบนี้คือเป็นใบที่พี่จอยเฟเวอริทที่สุดแล้วก็อยากได้มานานแล้วก็ในที่สุดเนี่ยก็หาน้องจนเจอนะคะตอนที่พี่จอยได้ใบนี้มาเนี่ยตอนนั้นราคาอยู่ที่130,000บาทซึ่งเป็นราคามือ2เนาะแต่ว่าปัจจุบันราคามือ1ในช็อปเนี่ยได้ขึ้นไปที่ 270,000 บาทเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็รู้สึกว่าเร็วๆนี้เดี๋ยวทาง Channel จะขึ้นราคาอีกแล้วยังไงก็เดี๋ยวเรามาลุ้นกันเนาะเพราะใบเนี้ยถ้าเกิดว่าพี่จอยปล่อยหรือว่าขายต่อเนี่ยต้องบอกเลยว่าก็จะเป็นใบที่แบบได้กำไรเยอะมากเลยนะคะแต่ว่าถามว่าจะขายไหมก็คิดว่าคงไม่ขายนะคะเพราะว่าเป็นคลาสสิกมีเดียมใบเดียวที่มีแต่จริงๆก็อันนี้ก็น่าจะคลาสสิกเนาะโอเคค่ะเราก็มาต่อกันที่นี่เห็นไหมชมพูแล้วก็ชมพูอยู่ข้างๆกันแบบนี้เลยนะคะใบนี้เป็นใบที่เพิ่งเหอะแกะกล่องไปนั่นเองนะคะสามารถย้อนดูคลิปก่อนหน้านี้ได้เลยเนาะก็จะเป็นปราด้าสีชมพูอัลบัสโตรนั่นเองนะคะละมุนมากเลยอะทุกคนคือพี่จอยยังมีความเหอะน้องใบนี้อยู่นะคะก็เดี๋ยวหวังว่าจะได้ถืออีกบ่อยๆแล้วก็ถ่ายรูปให้เพื่อนๆได้ดูกันเนาะทาดาเราเลื่อนลงมาข้างล่างนะคะใบนี้ก็จะเป็นสู่วิมลอีกหนึ่งใบนะคะน้องก็จะเป็นหนังงูไพทอนนะคะสีเขียวแบบนี้ซึ่งสวยมากทุกคนจะบอกว่าเขียวกับทองตัดกันอะมันเป็นอะไรที่สวยมากจะซูมให้ดูใกล้ๆนะคะเป็นอีกหนึ่งใบนะที่พี่จอยรู้สึกว่าชอบมากๆแล้วก็เพื่อนๆหลายคนเนี่ยเวลาถามเนี่ยเขาก็จะบอกว่าเขาชอบใบนี้กันนะคะแล้วก็พี่จอยจะบอกว่าสุวิมลเป็นแบรนด์ไทยแต่ว่าคุณภาพดีมากสังเกตดูได้เลยนะคะการตัดเย็บต่างๆอะไรเงี้ยคือมันเนียบมากเป็นอีกหนึ่งแบรนด์ที่พี่จอยแนะนำแล้วก็รู้สึกว่าคุ้มค่าคุ้มราคานะคะเรามาต่อกันที่ Chanel อีกหนึ่งใบนะคะตอนนี้ Chanel พี่จอยมี1 2 3 4 5อุ๊ยฉันมี Chanel 5ใบแล้วอ่ะงงมากก็อันนี้เป็นใบสุดท้ายนะคะมีแค่5ใบนะคะทุกคนอันนี้จะเป็น Chanel 19ไซส์เขาเรียกว่าไซส์อะไรอะไซส์สมอลนะคะแต่ว่ามันก็ใหญ่อยู่อะมันพอๆกับมีเดียมนะคะนี่ลองเทียบให้ดูข้างบนนะคะเห็นปะก็เป็นอีกหนึ่งใบที่โอเคนะคือเราชอบในดีไซน์ที่มันแบบมีความน่ารักแล้วก็ความโซ่ความอะไรเงี้ยมันปังมากๆเลยเนี่ยอะไรตรงนี้นะคะแต่ว่าข้อเสียของใบนี้เลยคือพี่จอยไม่ชอบเวลาที่เราใช้งานจริงเพราะว่าเรารู้สึกว่าน้องเขาค่อนข้างใหญ่แล้วก็หนักนะคะเวลาใส่ของเนี่ยจะค่อนข้างหนักแล้วก็ถ้าออกไปข้างนอกทั้งวันเนี่ยเราจะรู้สึกได้เลยว่าแบบมันเป็นอะไรที่หนักนะอ่ะเราก็มาต่อกันที่ลายโมโนแกรมทั้ง2ใบนะคะทุกคนก็จะมีหลุยส์วิตตองใบนี้ก็คือได้มาจากมอฟเฟตแบรนด์เนมนะคะเป็นอะไรที่คุ้มมากเป็นใบที่ใช้แล้วคุ้มแล้วก็ทนทานอันนี้คือไปตากฝนตากหิมะที่ญี่ปุ่นมาแล้วก็ไม่เป็นอะไรนะสังเกตดูเห็นปะก็ยังแบบใหม่เอี่ยมอยู่แต่ว่าอยู่ที่เมืองไทยเนี่ยพี่จอยจะไม่ได้ใช้บ่อยเท่าไหร่เนาะแล้วก็มีอีกหนึ่งใบก็คือ Dior Shadow นะคะจริงๆจะบอกว่าใบเนี้ยก็อยากขายคือพยายามขายอยู่ใครสนใจก็ทักอินบ็อกซ์หาพี่จอยเลยนะ Shadow ใบนี้จะเป็นรุ่นวินเทจนะคะทุกคนแต่สวยนะเอาจริงๆเราก็แบบเหมือนใจนึงก็อยากขายเพราะไม่ค่อยได้ใช้แล้วอะไรเงี้ยแต่ว่าอีกใจนึงก็ยังรู้สึกว่าแบบเป็นห่วงน้องอยู่อะไรเงี้ยอยากเก็บไว้ต่อไปนะคะเราลงมากันที่หลุยส์วิตตองใบนี้จะเป็น Speedy 25นั่นเองนะคะมีกี่แอบจำชื่อไม่ได้นะก็ใบนี้ได้มาจากญี่ปุ่นเนาะเป็นอีกหนึ่งใบที่เรารู้สึกว่าแบบมันมีความทรงจำอยู่ในนั้นแล้วก็เป็นวันที่แบบพี่จอยไปช็อปกับพี่อ้ำอะไรเงี้ยก็คือคิดว่าคงจะเก็บน้องไว้แล้วก็ได้ใช้งานแน่นอนค่ะได้ใช้งานตลอดเวลาที่แบบไปเที่ยวไปต่างจังหวัดอะไรเงี้ยเพราะว่าเขาใส่ของได้เยอะมากโอเคค่ะเราก็จะมาต่อกันที่ Gucci Dionysus นะคะใบนี้จะบอกว่าใบนี้เพิ่งให้มาดามพอชยืมถือไปนะคะเพราะว่าพี่จอยอ่ะก็ไม่ค่อยได้ใช้เท่าไหร่อะไรเงี้ยแต่ว่าถามว่าเก็บไว้ไหมก็จะเก็บไว้เพราะเป็น Gucci ใบเดียวในกลุ่มตอนนี้แล้วนะคะโอเคเราก็จะมาต่อกันที่2ใบสุดท้ายนะคะนั่นก็คือใบขวามือก่อนอันนี้จะเป็น Aristotle นะคะจะเป็นรุ่นที่เขาคอลแลบกับแม่ชมนะคะทุกคนคือน้องอ่ะน่ารักมากมีความแบบฟูๆนิ่มๆเดี๋ยวจะจับให้ดูนะเห็นปะตรงเนี้ย
มันจะนิ่มๆอ่ะคือชอบมากเป็นอีกหนึ่งใบที่ชอบแล้วก็คิดว่าจะเก็บไว้นะคะแล้วก็ใบนี้ก็จะเป็นบอยสีแบบน้ำตาลคาราเมลน่ารักมากๆอันนี้จะเป็นไซส์19นะคะตอนแรกอ่ะพี่จอยก็คิดว่าน่าจะหมดแล้วนะแต่ว่ายังไม่หมดค่ะคือข้างนอกตรงนี้นะคะพี่จอยก็มีวางไว้อีก3ใบเนื่องจากว่าข้างในก็คือเต็มแล้วนะคะตอนนี้พยายามจะปล่อยกระเป๋าออกเพื่อที่ว่าจะได้ทุกใบจะได้มีที่อยู่ของน้องเขานะคะก็จะมีปราด้าสีฟ้านะคะอันนี้ก็ชอบมากได้มาจาก SF Brand Name นะคะอีก2ใบข้างหน้าตรงนี้จะเป็นสวีมอนนะคะซึ่งใบเนี้ยดูดิมีความเป็นแบบออมเบรแล้วก็เป็นหนังงูนะคะทุกคนน่ารักมากใบเนี้ยน่ารักมากพยายามแบบอยากจะถือใช้บ่อยๆนะคะแล้วก็อันนี้จะเป็นหนังปลากระเบนนะคะสุวิมลเหมือนกันสีเขียวนะจ๊ะเท่านี้นะคะก็หมดแล้วนะคะสำหรับกรุกระเป๋าของพี่จอยแล้วก็เปิดกรุชั้นวางนะคะทุกคนก็ถ้าเกิดว่าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจแล้วก็เอาไว้เรามาเจอกันใหม่คลิปหน้าจ้าบ๊ายบายค่ะ